และนี่คือสีที่น่ากลัวที่สุดในโลกไมน์คราฟต์ที่คุณแม้แต่ไม่เคยจะได้ยินเริ่มต้นด้วยหลักฐานชิ้นนี้ครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าฉันรู้ว่านี่มันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องปลอมเรื่องโกหกแต่ว่าห้ามเข้าไปในเซิร์ฟนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับไอ้เจ้ารูปปั้นนี้หรอมันก็ดูเป็นรูปปั้นปกติแต่ทำไมมันอยู่ในถ้ำนี้ได้อะเว้ยวัดต้องเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นี้สินะและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกดปุ่มไลค์ตอนนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์เลยครับแล้วก็เข้าจอยเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและเราจอยเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้เรียบร้อยแล้วครับ .gg เข้ามาดูแบบเป็นโลกไมน์คราฟต์ปกติเลยเว้ยมีทั้งวัวไก่น้อยเป็ดไก่ผึ้งเต็มไปหมดเย้าปกติดีเลยแล้วว่าแต่ทำไมเจอไอ้ลิงเฮ้ยเว้ยวัดไอ้เท้าสวัสดีแกฉันขอยินดีต้อนรับแกเข้าสู่โลกเซิร์ฟเวอร์ของฉันเดี๋ยวนะแต่ใน Discord มันไม่ได้ชื่อแกไม่ใช่หรอฉันเหรอนะอุตส่าห์เอาไอ้ทีเซอร์เวอร์นี้ไปแปะไว้ที่ต่างๆแบบมั่วๆสุ่มๆไปแกก็ยังเข้ามาได้สินะไอ้เท่าแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วนี่มันคือเหมือนเสาเลือดเหรอไม่น่าใช่น่าคิดไปเองแล้วว่าโอ้ my god เดี๋ยวไอ้ลิงเอ็งไม่ได้สร้างรูปปั้นนี้ใช่ไหมใช่แล้วฉันไม่ได้สร้างฉันเข้ามาฉันก็ตกใจแบบแกทำไมมันมีสิ่งแปลกปลอมไปหมดแต่ฉันว่าเซิร์ฟนี้ก็สนุกดีนะแป๊บนึงนะรูปปั้นนี้มันคุ้นๆแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเราลองดูตัวอย่างมันคนละอันกันเลยอันนี้มันไม่มีแบบภาพปูพรมสีแดงตรงมือครับแสดงว่ารูปปั้นนี้ไม่ใช่ฮะรูปปั้นนี้เป็นของปลอมเพราะว่ามันมีภาพปูพรมสีแดงตรงมือแต่ในตัวอย่างให้เราดูในรูปอะคือไม่มีภาพปูพรมสีแดงครับไอ้เท้านี่แกสนใจรูปปั้นพวกนี้เหรอเออใช่สนใจมากๆเลยเองมีหลักฐานบ่อแสไหมเพื่อนฉันน่ะเห็นพวกนี้มันเยอะแยะเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยบางทีฉันก็ชอบไปทุบเล่นน่ะเต็มเซิร์ฟเลยอย่างนั้นเหรอใช่ก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจแกสนใจไปไหมล่ะตัวนั้นตัวอยู่ไหนตามฉันมาสิแล้วรูนี่คือรูอะไรเว้ยวัดใช่แล้วล่ะไอ้เท้าในถ้ำนี้น่ะมันมีตัวประหลาดอยู่ตัวนึงโอ้ยจอมืดเลยทุกคนที่มาเมืองนี้เนี่ยก็หน้ามืดกันทั้งนั้นแล้วเพราะมันขาดออกซิเจนขอปรับไบรท์เนสก่อนโอเคเรียบร้อยงวงเลยลงมาทับบุบหน้ามืด What happened ตามฉันมานี่เชาวเฮ้ยแล้วแกรู้ได้ไงว่าไปทางนี้อ่ะฉันเคยมาบ่อยแล้วฉันน่ะชอบมาหาไอ้ตัวนี้มากที่สุดไม่รู้ว่าทำไมมันดูเหมือนมีพลังงานบางอย่างโอ้ลงมาเจอถ้ำที่เชื่อมกับดิฟสโตนแล้วก็เชอร์รี่ฮาวาดทอมมี่และสโตนท็อดทีนี้แกตามหาอยู่ตรงนั้นไงโอ้ my โหเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนเลยปะเนี่ยถ้าดูจากข้างหน้าแล้วใช่เลยไม่มีผมสีแดงแล้วก็ถือตีสวนเฮ้ยผมว่าผมต้องทำการทดสอบเอาละลูบมือลูบมือเริ่มจากขั้นตรวจสอบตรงไหนดีตรงจมูกดีไหมแอบว้าวฮู้ถ้าจมได้ยินเสียงอะไรแกล้งแกล้งแล้วไอ้ซูโรก็ออกเกมเลยวอตกดแท็บกดแท็บไม่ได้แล้วเอ้าทำหาย What happened วะผมขอลองกดตรงนี้ว้าวไอ้ก้อนหินเนี่ยเหรอรอติดตามท้ายคลิปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปปั้นนี้มันเป็นความจริงที่ว่าใน Minecraft เนี่ยมีเรื่องน่ากลัวซ่อนอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันสยองยิ่งกว่านั้นดอกกุหลาบสีเลือดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องลึกลับในตำนานสมัย2010เลยครับและวิธีการคราฟมันเนี่ยมันแตกต่างกับดอกกุหลาบวิเทอร์อย่างแน่นอนแล้วมันคราฟยังไงผมเลยเตรียมของที่เราต้องลองในวันนี้มาเพื่อทำการทดสอบว่ามันมีจริงหรือเปล่าซึ่งนี่เลยฮะไม่เตรียมวิเทอร์โรดแอโรออฟฮิลลิ่งทุกอย่างที่เป็นสีแดงอยู่ในนี้หมดแล้วฮะเราจะลองคราฟเราหยิบโต๊ะคราฟมาก่อนแม่นี่โอเคแล้วเราก็ทำการเอาบัตรวิเทอร์โรดมาหลอมรวมกับโรดบัตรอันนี้หรอมันจะได้แล้วออกมาเพื่อนผมลองนะวิเทอร์โรดใส่ได้เป็นสีดำมาแทนแต่ว่าถ้าเราลองเอาโรดบัตรลงไปใส่หายแสดงว่าสูตรมันคราฟไม่ได้เว้ยคือคราฟแล้วมันหายไปเลยเหรอหรือว่าการที่เราจะคราฟวิเทอร์โรดได้เนี่ยมันต้องทำให้มันสปอนออกมาอย่างนั้นหรอก็เราต้องเรียกวินเทอร์ออกมาเหรอแต่เดี๋ยวนะผมรู้แล้วทำไงดีนี่ฮะโอกาสที่วินเทอร์โรดจะดรอปมันจะดรอปโดยการเมื่อถูกวินเทอร์คิวถ้างั้นผมมีแผนนะฮะเราต้องสร้างกรอบสำหรับในการคิวเว้ยหนุ่มอ๋อ
คือสร้างเป็นห้องขังมันไว้ใช่ไหมใช่เว้ยแล้วเราต้องรู้ว่าวิเทอร์โรสเนี่ยมันจะออกมาจากการถูกวิเทอร์คิวหรือเปล่าโอเคเพื่อนสวยเอาละขั้นตอนต่อมาผมก็หยิบน้องวัวมาฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นม็อบอะไรถ้าถูกวิเทอร์คิวมันมีโอกาสดับวิเทอร์โรสแล้วบางทีวิเทอร์โรสเนี่ยอาจจะกลายเป็นบัตรโรสหรือเปล่าอันนี้เรามาพิสูจน์กันฮะแต่ว่าเพื่อความสมจริงเราเติมเลือดให้มันด้วยเว้ยทำการใช้ตรงนี้เป็นเครื่องบูชายันเอ้ยว่ามันจะได้หรือเปล่าไอ้น้องมันน่าจะได้นะเว้ยมันน่าจะออกมาจริงๆนะเว้ยเพราะว่ามันมีหลักฐานใน Discord เขาแล้วทำการวางน้องวัวเฮ้ยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขับบอลรอเลือดมันเต็มนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยมันจะตัดหมดเลยโอ้ไปตายหมดเลยนี่ไงมันดอกวิเทอร์อยู่เห็นปะวิเทอร์โรสอะไรอ่ะไอ้อะไรดอกไม้อ่ะวิเทอร์โรสแต่ว่าไม่ใช่บัตรโรสแสดงว่าวิธีนี้อาจจะไม่ใช่เว้ยเราต้องลองวิธีอื่นอันนี้เฟลสรุปได้ว่าวิธีนี้นะฮะไม่มีบัตรโรสเกิดขึ้นมีแต่วิเทอร์โรสฉะนั้นนะฮะผมมีอีกหนึ่งไอเดียและนี่คือการทดสอบรอบที่2ครับเขาบอกกันไว้ว่าถ้าเราเอาวิเทอร์โรสเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆกันอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเว้ยแต่ว่าที่ผมลองวางตอนนี้คือทุกอย่างมันดูปกติมากๆเลยเว้ยนอกจากที่มีควันปกติเลยวางใกล้กันแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนอกจากออร่าดำๆเนี่ยแล้วถ้าผมลองเอาวิเทอร์วิเทอร์คือไม่เป็นอะไรฮะฮะเอาเองคิวเหรอไม่คิวก็แย่แล้วทำไมมันตายอ่ะโอ้ดอกนี้แปลกๆว่ะผมขอล็อกเกมของสไบเวิลดิเอ้าก็ไม่ตายนี่ปกติหรือเปล่ามันโดนดอกดำแล้วมันตายอะไรเงี้ยดอกดำหมอแม่ว่ามันชื่ออะไรนะวิชอะไรไม่รู้วิชนี่เนี่ยเอ้าโอ้ไม่กูทำไมพวกที่เป็นแบบมอนสเตอร์แบบเวทมนต์มันตายหมดเลยอ่ะมันตายทีเดียวตายแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่เกิดบัตรโรสขึ้นมาเออไหนขอลองหมูอ่ะลองไอ้ฟ้ามาลองถือแครอทไปดิมาเออหมูเข้ามาหมูตายเลยอันนี้งงแล้วแต่มันก็ยังไม่มีบัตรโรสขึ้นมาทันทีนะฮะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันแบบดูปกติเกินไปผมว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีนะฮะคุณผู้ชมและนี่คือความพยายามครั้งที่3ครับถ้าไม่มีอีกแสดงว่ามันคือเรื่องโกหก 100% แน่นอนอันนี้เนี่ยผมได้สร้างทุกอย่างให้แบบเหมือนในคำอธิบายในวิกิพีเดียเลยเว้ยซึ่งวิเทอร์โรสต้องล้อมรอบด้วยออฟซิเดียนครับและหลังจากนั้นเนี่ยไม่พอเว้ยเราต้องซัมมอนสิ่งที่เรียกว่าวิเทอร์และหลังจากนั้นเราต้องโดนวิเทอร์ฆ่าใกล้ๆกับบัตรโรสมีบัตรโรสเกิดขึ้นไหมไม่มีหรือว่าจริงๆแล้วระยะห่างอาจจะมีผลนะเราลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8มาไหมอ่ะฮะเสียงเฮ้ยวัดผมมั่นใจว่าตอนเราเดินออกมามันมีอันเดียวแต่ทำไมเพิ่มมันไป2อันเฮ้ยวัดอะไรอ่ะทุบได้ไหมอ่ะทุบไม่ได้นี่แต่มันมี2อันได้ยังไงงงแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่เรื่องจริงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะบัตรโรสคือเรื่องโกหกไม่มีจริงและสำหรับซีนนี้ฮะมันจะโชว์เรื่องแปลกประหลาดกับดวงจันทร์หรือมูนและนี่คือซีนบัตรมูนเป็นซีที่ตัวอักษรโคตรน่ากลัวฮะแล้วไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ผมกดสร้างโลกไปเลยดีกว่าเอาละแล้วตอนนี้เราเข้ามาในโลกเรียบร้อยแล้วฮะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องรอตอนกลางคืนนะผมว่าให้ผมเดาบัตรมูนมันจะเป็นไปได้หรอฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ค่อยจะมั่นใจเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่ามันดูเป็นเรื่องนิทานหลอกซูโรจะวอตไอ้ฟ้าทำไมเอ็งเข้าเกมแล้วโลกเป็นตอนคืนเลยเอ้ามันไม่ใช่ตอนคืนอยู่หรอแป๊บนึงนะถ้าผมรอslash time set day wait what เฮ้ยเฮ้ยมันเซตเดย์ไม่ได้เอ้ามันบอกว่าอะไรเนี่ยอันนอนหรือคอมมานด์เราไม่ถูกต้องในการใช้ time set day wait what มันก็ถูกนี่ time set day คุณผู้ชมมันขึ้นแบบน่ะน่ะน่ะมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยคือถูกเว้ยลองพิมพ์ได้ไหมไม่ได้อ่ะโอ้ my god เดี๋ยวอันนี้คือเรื่องแปลกมากหรือว่าเราต้องหาวิธีตื่นให้ได้นอนเปล่านอนมาในเตียงเอาไอ้เทาเตียงเทาลองนอนปึ๊บตื่นไหมมันตื่นไหมอ้าวตื่นแล้วไปกลางคืนแล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมซอมบี้มันติดเฮ้ยเดี๋ยวมันตอนคืนไม่ใช่เหรอถ้าซอมบี้มันติดไฟไอ้นมนั่นดิตื่นมาแล้วไปตอนคืนแต่ติดไฟเว้ยวัดแปลกๆอันนี้แปลกมากแปลกมากอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนโพซิชันในการนอนโอเคพระจันทร์ยังอยู่ดีนะคุณผู้ชมฝากจับตาดูพระจันทร์ด้วยนะเว้ยถ้าพระจันทร์มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็รีบบอกผมทันทีเลยเปลี่ยนโพสิชันมาโอเคต้องนอนต่อนะฮะปึ๊บเฮ้ยนอนต่อได้มั้ยตื่นมามีอะไรมั้ยปึ๊บก็คืนเหมือนเดิมโอ้ไปก็เดี๋ยววอดแฮมแพงอะไรเนี่ย
มันไม่ควรเป็นเรื่องอย่างนี้ได้ไม่ใช่หรอวะโอ้ไม่อันนี้ปวดหัวเลยแปลกๆล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะยิ่งเรานอนไกลจากพระจันทร์เท่าไหร่เรายิ่งเจอเรื่องร้ายๆหรือเปล่าวะนั่นสิหรือว่าเราต้องลองไปนอนใกล้ๆพระจันทร์โอเคผมว่าอาจจะเป็นไอเดียที่ดีขอญาติกลับไปหาพระจันทร์อีกรอบนึงตรงนี้แล้วกันผมว่าทำเลกำลังดีตรงนี้ก็ได้เว้ยนอนไม่เท่านอนไปครับเพื่อนมันไม่ตื่นสักทีอ่ะผมเริ่มสงสัยละโอ้ไปวัดไปไหมว้าวว้าวไปไหมไปไหมว้าว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  What happened to this world แต่พระจันทร์ก็ดูปกติดีนะเว้ยแล้วถ้าผมลองเซิร์ชบัตรมูลวิกิมายครับดูเราเลื่อนมาตรงที่คิปปี้พลาซ่าตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดบัตรมูลเกิดขึ้นเนี่ยม็อบทุกตัวจะเริ่มโจมตีเราอย่างรวดเร็วและรุนแรงแสดงว่าถ้าตามอาการแล้วม็อบที่มันโจมตีเรา2รอบแรกอาจจะเกือบเกิดเหตุการณ์บัตรมูลก็ได้นะเว้ยผมรู้แล้วทำไงดีครับคุณผู้ชมนี่ดีกว่านี่ดีกว่าตรงนี้เลยเอาละเราทำการขังตัวเองเว้ยโอเคได้เพื่อนใช้เบดล็อกเลยไหมใช่เพื่อนเบดล็อกเราต้องทำเป็นกำแพงแล้วก็นอนใช่ไหมให้เราปลอดภัยใช่เพื่อนแล้วก็ต้องนอนเว้ยเอาละพระจันทร์อยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราเรียบร้อยผมทำการปิดเมฆด้วยเพื่อความสมจริงเรียบร้อยขึ้นมาชัดมากทีนี้ชัดมากโอเคเราก็นอนเลยเหรอโอเคนอนนะว้าอีซี่อ่ะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเฮ้ยเงียบล่าล่าล่าเงียบเป็นไงเจอแผนการผมพระจันทร์ปกติดีโอ้โอเคอะไรเลยก็ถือว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องแต่งนะครับผมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงให้ฟ้ากูไปหยิบน้ำก่อนได้เลยเพื่อนอะไรวะน่ะเฮ้ยไอ้เท่าตาลูกตาไปไหนมันได้ซีนต่อมาเป็นซีนที่โมจังไม่อยากให้เราเข้าไปเล่นมากที่สุดซีนนี้ฮะมันชื่อว่าซีน666แต่ว่าไม่ใช่6ธรรมดาเราเติม6แบบรูปพัดทันเข้าไปด้านหลังด้วยฮะมันยิ่งเพิ่มความทวีคูณน่ากลัวเข้าไปอีกแล้วเราก็กด create world ไปเลยและนี่คือซีนที่ถูกลืมหรือที่เรียกว่า forgotten scene ซึ่งซีนนี้เนี่ยมันจะนำพาเราไปเจอหมู่บ้านที่ถูกลืมเช่นเดียวกันมันอยู่พิกัดที่ xyz 333แล้วก็333อ๋อเพื่อนWhat is that? เขาอะไรเนี่ยแปลกๆ นี่คือร่องรอยหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านเหรอเนี่ยทำไมมันเหมือนเป็นคราบสีแดงๆเหมือนมันออกมาจากตรงนู้นเลยนั่นนี่เหมือนเกิดภัยพิบัติเลยๆตรงเนี้ยจริงภัยพิบัติแล้วมันมีหมู่บ้านเหลือบ้านโอ้ my god มีฟ้าหมู่บ้านเลือดหมู่บ้านกับโอ้ตกใจโอ้ my god มาดูนี่ดิเป็นประตูเหลือครึ่งนึงอย่างเงี้ยไปนั่นโนไม่รู้เลยแปลกละหมู่บ้านนี้ค่อนข้างอันตรายใช้ได้เลยนี่โอ้ my god โอ้โหมันโล่งอุ้ยผู้ใหญ่บ้านยังอยู่รอดรอดแมนผู้ใหญ่บ้านอู้หูใจเย็นผมว่านะถ้าดูจากหมู่บ้านตรงนี้แล้วมันก็อาจจะดูไม่ปกติเท่าไหร่ผมว่าเราลองไปข้างบนดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคเรามาถึงแล้วมันสูงมากเลยเนี่ยโอ้อาจจะใช้เวลาเดินทางทั้งวันในการขึ้นไปข้างบนแน่นอนเลยถ้าเป็นมันเหมือนมีวงจรอะไรตรงนี้พี่ทำเลยเนี่ยไม่รู้แหละขึ้นไปเรื่อยๆ yes sir เดินเท้าขึ้นมาเอ้ยมันซ้ำกันปะเนี่ยเฮ้ยไอ้เท้าว้าวนั่งบนเนี่ยที่นั่งอะไรเนี่ยโอ้ที่นั่งคำสาบเหรออุ้ยก็ตัดหินได้ปกติหรือเปล่าเจ็บไหมเนี่ยเอาไม่เจ็บโอเคปกติเว้ยน่ากลัวอย่าไปยุ่งด้วยเฮ้ยชอบโอ้เดินทางมามากกว่า10กว่าชั้นตอนนี้เป็นตอนเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วด้วยฮะเฮ้ยตะกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงคนเคาะกระดิ่งเหรอไม่รู้ว่าเสียงเหมือนแก่เมื่อกี้แก่เหรอเสียงแก่เหรอไม่ไปได้เหรอเฮ้ยทางตรงเว้ยทางตรงถ้าไปเราเจอแต่ชั้นแบบเหมือนมันเดจาวูยังไงไม่รู้อ่ะจริงอันนี้เห็นด้วยโอเคใกล้ถึงยังเนี่ยกี่ชั้นแล้วเนี่ยโอ้ยเว้ย what เราเจอได้เรื่อยๆรอบนี้มีสตีฟทุบได้ไหมทุบได้ได้โอเคปกติก็ไปเก็บหัวไปหรอเก็บหัวอุ้ยจะถึงยอดแล้วจะถึงยอดแล้วอุ้ยเดินเก้าอี้แล้วอุ้ยมันเหมือนมันเอ๊ะรู้ว่าเราวนลูปปะเนี่ยนี่เบิร์นเดจาวูยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเววัดวนลูปปะเนี่ยเจ้าหัวสตีฟอีกแล้วมันเหมือนวนลูปเลยอ่ะเพื่อนอุ้ยแปลกๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมแปลกๆแล้วอันนี้แปลกจริงโอ้ยอะไรเนี่ยเราลองทุบไปแล้วใช่ไหมเราลองคลิกขวาดูรอคลิกขวาดิ What ทำไมคลิกขวาแล้วเป็นเบลเป็นเสียงระฆังอ่ะนั่นดิเฮ้ยยอดแล้ว Yes sir เฮ้ยเราไม่ได้ติดลูปด้วยเราบันทึกบอกว่าบอสมีกระดิ่งเพื่อนเอ๊ะหรือว่ากระดิ่งตรงนี้หรอไอ้ฟ้าเสียอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะกูไม่รู้กูเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรขึ้นไม่รู้กูโดนดึงเฮ้ยถ้าเราลองคลิกขวาที่ตรงนี้บอกปกติไม่เสียกระดิ่งถ้าเราลองว้าวเย่แล้วว่ะฮะอะไรวะเพื่อนฮะฮ
โอ้ยใครไม่เห็นตายตอนนี้โอ้ยวอดและซีนถัดมาเป็นซีนที่ผู้ดูแลระบบ security ของ Minecraft เนี่ยได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับสาเหตุว่าทำไมต้องสร้างบล็อก Crying Obsidian ขึ้นมาเว้ยเพราะจริงแล้วมันมีเรื่องลี้ลับที่เราไม่เคยรู้และห้ามรู้รออยู่และนี่คือซีนของ Crying Obsidian ฮะอย่างแรกเลยผมจะทำการ slash press Nether Loon Portal ออกมาเอาล่ะแล้วมันออกมาเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่คือ Obsidian ประตู Nether ปกติและนี่คือบล็อก Crying Obsidian ด้วยสาเหตุว่าทำไมเขาถึงสร้างมาหรือจริงแล้วมันมีเรื่องอะไรเรารอเราอยู่ถ้าผมลองเอาบล็อก Crying Obsidian ทำการต่ออย่างนี้นะฮะเหมือนเป็นประตู Nether Portal ปกติทำการหยิบ Flint and Steel ขึ้นมาเรียบร้อยฮะจะทำการจุดแล้วนะ3 2 1จุดโอเคหรือว่ามันอาจจะมีแบบบล็อกเมือกสีม่วงอยู่มันเลยไม่ติดหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนโอเคเราไปทดสอบกันดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเราจุดด้วยตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องใช้เลสโตนในการช่วยจุดครับเบิร์บเบิร์บเบิร์บนี่ผมทำการเปลี่ยนให้กลายเป็นคลายออฟซิเดียนเรียบร้อยฮะขั้นตอนต่อมานะฮะเราทำการวางตรงนี้ไว้แล้วก็ดันไปไปอัลฟาเตรียมกดปุ่มด้วย3 2 1กดWhat? อ้าวโอ้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะแสดงว่าวิธีนี้มันไม่ได้เว้ยผมว่าเราลองมันต้องเอาอะไรออกจากนี่แน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าออฟซิเดียนเนี่ยจะพาเราไปนรกใช่ปะใช่เอาไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยที่เป็นเมือกๆสีม่วงๆเนี่ยออกเว้ยซึ่งผมคิดออกอยู่หนึ่งวิธีก็คือเราต้องชำระล้างมันเว้ยชำระล้างเลยหรอใช่เราทำการชำระล้างมันโดยการวางไว้ตรงนี้ขัดตัววิสันเล่งวู้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 น้ำหายไปแล้วครับฮึบโตน้ำล้างมาอีกทีนึงเป็นไงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยโอ้ตัวพยายามที่333เฟลฮึบเอาล่ะผมมาโลกใหม่ไปที่เรียบร้อยเอ๊ะทำไมฮะประตูอยู่ตรงเนี้ยฮะ what is blockมันมีเสียงด้วยเดี๋ยวทำไมมันมี2คายิ่งออฟซิเดียนวะคุณผู้ชมสิเดี๋ยวนะมันเป็นว่าอะไรเนี่ยวอดมันคืออะไรอ่ะรอบเนี้ยเฮ้ยเหมือนเมือกมันออกมาเลยอ่ะดูดิมีเมือกด้วยเพื่อนลองวางแบบเป็นแบบประตูเลยแล้วกันนะรอบนี้โอ้ my god คุณผู้ชมดูดิแล้วถ้าเราลองจุดประตูนี้ดูอ่ะคุณผู้ชมจุดเลยเพื่อนเย้วอเป็นอะไรเหมือนเดิมเลยโคตรเสียเวลาเลยไม่เล่นแล้วแม่เอ้ยไปดีกว่าไรสาระเออซีดปอมและซีนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะลองทำมานานมากๆแล้วฮะมันคือซีนที่มีชื่อว่าบราดสตีฟอาจจะอ่านยากนิดหน่อยแต่ว่าของจริงแน่นอนฮะเรากดสร้างโลกไปเลยเราเข้ามาโลกของซีดบัตสตีฟเป็นที่เรียบร้อยฮะผมไม่แน่ใจว่าบัตสตีฟเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะชอบเข้าจากด้านหลังเราเว้ยว่าเราอยู่คนเดียวเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยมันจะโผล่มาจัมสแกร์เราซึ่งตอนนี้คือผมกดแถบปะไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟซึ่งแปลว่าผมอยู่คนเดียวครับอาจจะต้องรอตอนกลางคืนด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่า มาสิเจ้าบัตสตีฟมันจะมีหรือเปล่าอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กอีกแล้วหรือเปล่าเฮียต้องมาทางแคบหรือเปล่าทางแคบเฮ้ยเจ้าฮะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆแถวนี้นะผู้ชมเห็นปะอ้าวผมเห็นจริงด้วยผมลองกด F3B ดูฮิตบอกเฮ้ยเดี๋ยววุ้ยนี่ไงโอเคเอ้าเจ้าหมอนั้นมันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ผมเห็นมันจริงๆด้วยมันเหมือนแบบเป็นก้อนโผล่ขึ้นมาเว่ยผมเจอนี่เฮ้ยใช่ปะเนี่ยไปไหนไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหนเองไปไหนมาสิเอ้าหายโอ้โหเจอแกไปไหนนะหนูแกไปไหนมานี่เลยบึ้บโอ้ my god โอ้ my god ตามติดมันจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยหายเอ้าเว้ยวอดหายไปแล้วโอ้ my god เฮ้ยใกล้ๆนี้ว้าเจอแล้วมาสิวันนี้แกต้องตายอุ้ยมันหายไปเลยเฮ้ยผมมีแผนว่ะคุณผู้ชมในเมื่อเราเห็นแต่รอยเท้ามันใช่ปะแสดงว่ามันต้องมีวิธีแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยฮะมาสิแล้วผมได้สร้างกับดักเอาไว้ด้วยถ้าเราเจอไอ้เจ้าที่มันเล่าขนเมื่อกี้นี้บอกเลยว่ามันโดนเราแน่มันจะตกลงไปเลยจ้ะเท้าฟังไปเห็นเมื่อกี้เห็นไหมเห็นปะเห็นเว้ยแบบคุณผู้ชมลองรีเพย์ปรับความเร็วไป 0.025 ดูดิเห็นเหมือนผมหรือเปล่าแสดงว่ามันอยู่ใกล้เรามากแน่เลยนั่นอะไรค้างไปแล้วเพื่อนอยู่นี่แน่นอนมันอยู่นี่แน่นอนมันอยู่นี่แน่นอนบอกเลยอยู่นี่แน่นอนแสดงว่ามันตกลงไปแล้วดิแกอยู่ไหนเนี่ยเจอแกแล้วอยู่ด้อยไหนอ่ะไอ้อยู่ด้อย
ฮะอะไรวะเพื่อนไหนไม่เห็นมีเลยเลยตาฝาดเหรอตาฝาดแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันมีพาร์ติเคิลเหมือนคนวิ่งแล้วอยู่ดีก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยจริงจังใช่จริงจังดิแป๊บนึงนะว่าแถวนี้มีถ้ำไหมอุ้ยนี่ไงถ้ำหรือเปล่าว้าเอาล่ะผมว่าที่นี่แหละฮึบข้างหน้าเจออะไรไหมเพื่อนไม่เจอเลยว่ะเพื่อนเว้ยเว้ยเว้ยวอนไอ้ฝ้าฮะพูดทบตาฝันเปล่าวะก็โอ้โหไปไอ้เจ้าที่ทำไมและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปปั้นในตอนแรกอาจจะคิดไปเองโอ้ยทิ้งหายวอนโอเคผมว่าเราต้องหาทางลงเลสโตนมันอะไรเชื่อมต่ออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมเราลองคุณลงไปข้างล่างดูดิมีอะไรไหมเว้ยวอนข้างล่างอาจจะมีปริศนาครับเชื่อมโอ้บายกอชนี่ไงท็อตที่เราเห็นมันตั้งอยู่บนกลางอากาศแถมยังมีคอกเวฟมหาศาลวอนมันจะพาเราไปไหนเนี่ยฮัลโหลแมนทำไมมันตั้งบางอันก็ดับด้วยแปลกแปลกแล้วนี่อะไรอ่ะ I am watching you ใครมัน watching วะ